ครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับนี่คือร้านอาหารป่าที่บรรยากาศดีที่สุดในชลบุรีนะครับร้านนี้ชื่อลมดีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับตั้งอยู่ในตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีถ้ามาจากโรงไฟฟ้าบางปะกงก็วิ่งบนถนนเทศบาล6นะครับร้านจะอยู่ก่อนถึงถนนเลียบมอเตอร์เวย์หรือว่าเซิร์ช GPS มาได้เลยนี่เป็นร้านเปิดใหม่นะครับเปิดมาไม่กี่เดือนแต่ว่าคนตามกันมาค่อนข้างเยอะเพราะด้วยบรรยากาศด้วยนะครับลมดีสมชื่อเลยถ้าร้อนก็เข้าห้องแอร์ได้บริการฟรีแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้ามาก็จะมากันช่วงเย็นๆรับลมธรรมชาตินะครับการตกแต่งร้านก็ไม้ไผ่ล้วนๆนะครับเจ้าของร้านทำเองด้วยหลังคามุงจากนะครับมีโซนลานทรายมีดนตรีสดมีซุ้มส่วนตัวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาทำเป็นเรือครับสามารถขึ้นไปนั่งบนเรือรับลมเย็นๆได้เลยตรงหัวเรือนี่ก็คนนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่ามองเห็นวิวทุ่งหญ้าแบบพาโนรามาเลยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชั้น2นะครับใครจะมาจัดเลี้ยงงานต่างๆที่นี่รองรับได้หลายร้อยคนส่วนเมนูอาหารก็อย่างที่บอกว่าเน้นเป็นอาหารป่านะครับมีพวกปลาแม่น้ำส่วนอาหารทั่วไปก็มีนะครับเป็นอาหารไทยเครื่องดื่มขนมหวานสไตล์คาเฟ่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแต่วันนี้ที่เรามาก็คือจะเน้นเป็นเมนูอาหารป่าครับหลังร้านเนี่ยจะมีกบมีปลาไหลมีพวกวัตถุดิบปลาแม่น้ำต่างๆมากมายครับเน้นเป็นของสดและของเป็นแต่ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบกินรสเผ็ดรสจัดเนี่ยถูกใจแน่นอนครับเตรียมเสียเหงื่อเสียน้ำตาให้กับอาหารที่นี่ได้เลยให้ดูเครื่องพริกแกงกันก่อนนะครับนี่ครับใช้สมุนไพรพริกหลากหลายชนิดมากเพราะฉะนั้นเมนูผัดเผ็ดที่นี่ถึงเครื่องแน่นอนครับงั้นมาเริ่มกันที่กบทอดกระเทียมกันก่อนเลยครับจากเบาไปหาหนักขากบที่นี่จะเลือกใช้น่องกบไซส์บิ๊กลอกหนังออกเหลือเนื้อล้วนนะครับเอามาหมักเล็กน้อยแล้วก็ทอดจนเหลืองกรอบน่ากินโรยกระเทียมเจียวนะครับเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากถ้าใครดูเราเนี่ยจะรู้ว่าสั่งแทบทุกร้านเลยครับจานนี้250บาทนะฮะต่อมาชื่อเมนูกบสับผัดนรกนะครับแค่ชื่อก็ไม่ต้องบรรยายความเผ็ดแล้วละครับที่นี่ดีอย่างนึงคือกบสับของเขาเนี่ยจะใช้เป็นเนื้อกบกับกระดูกอ่อนไม่มีกระดูกแข็งเลยครับแล้วก็ไปผัดกับพริกแกงใส่พริกไทยสดใบมะกรูดพริกสดกระชายมีใบยี่หร่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบกะเพราสมุนไพรที่เขาใส่เนี่ยจะมีสรรพคุณขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนทั้งนั้นเลยนะครับใครกินเผ็ดเนี่ยผมท้าให้มาที่ร้านนี้เลยจานนี้ราคา160บาทถึงจะเผ็ดแต่ก็เผ็ดแบบอร่อยนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าเผ็ดจานนี้มีหลากหลายมิติใน1คำรสชาติดีมากๆครับเค็มเผ็ดไม่ติดหวานถึงเครื่องมากๆต่อมาเป็นแกงป่ากวางนี่แหละครับอาหารป่าโดยแท้เนื้อกวางเดี๋ยวนี้เขาจะมีฟาร์มเลี้ยงกันแล้วนะครับเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มไม่มีมันเลยนะครับวันนี้เราสั่งเป็นแกงป่าแต่ว่าถ้าใครอยากกินผัดเผ็ดผัดพริกไทยดำก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ผมชอบแกงป่าที่นี่รสชาติถูกปากมากครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย160บาทเท่านั้นเองต่อมาเป็นเมนูบ้านๆครับไก่บ้านผัดหน่อไม้ดองเป็นไก่บ้านแท้ผัดเผ็ดใส่เครื่องเยอะๆแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองอันนี้น่ากินมากนะครับเขาจะผัดแบบแห้งๆเลยแล้วในหน่อไม้ดองเนี่ยมันจะเพิ่มความอูมามิเพิ่มรสชาติให้เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นผัดเผ็ดไก่บ้านมากขึ้นนะครับแล้วก็อาหารที่นี่จะเน้นเนื้อนะครับอย่างไก่เนี่ยก็จะมีเนื้อไก่มีตับมีกึ๋นไก่ไม่มีกระดูกเลยกินได้อย่างสะดวกสบายนะครับจานนี้180บาทผัดเผ็ดปลาไหลเมนูของนักดื่มนี่ก็เผ็ดนำนะครับเครื่องเยอะมีความหอมใบยี่หร่าผัดเผ็ดทุกเมนูเนี่ยจะเผ็ดนำหมดเลยใครไม่กินเผ็ดโน้ตบอกเขาไปแล้วกันนะครับผัดเผ็ดปลาไหลที่นี่ราคา180บาทครับอันนี้เป็นเนื้อผัดใบยี่หร่าจานนี้160บาทอาหารไม่แพงเลยนะครับนี่ต้องกินกับข้าวสวยแล้วนะครับเนี่ยมาดูเมนูปลากันบ้างครับอันนี้แปลกดีเขาเรียกว่าปลาคังจู่ขิงเป็นต้มปลาสไตล์จีนผสมไทยนะครับต้มใส่ขิงใส่ใบโหระพาปรุงรสไม่มากไม่ใช่ต้มยำนะครับไม่มีรสเปรี้ยวมันจะเค็มๆกลมกล่อมหอมขิงสดแล้วสดชื่นมากๆผมได้ถ้วยนี้แหละแก้เผ็ดได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็จานยาวๆนี้เป็นปลาคังชูชีครับใช้เนื้อปลาคังผัดกับเครื่องแกงชูชีเข้มข้นหอมมันจากกะทินะครับจานนี้250บาทต่อมาเป็นปลาช่อนลุยสวนเมนูปลาช่อนที่นี่ก็จะใช้ปลาเป็นเพื่อความสดและเนื้อที่อร่อยนะครับเอาไปทอดก่อนจากนั้นก็ทำน้ำยำลุยสวนราดลงไปจานนี้จะมีทั้งความเปรี้ยวความหวานและจัดเต็มด้วยเครื่องสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับราคา350บาทแล้วก็จะมีต้มยำปลาบู่ขายตามน้ำหนักตัวนี้6ขีดนิดๆราคา510บาทครับเป็นต้มยำน้ำใสเปรี้ยวเผ็ดรสชาติบ้านๆดีเนื้อปลาสดนุ่มอร่อยไม่คาวแล้วก็จะมีปลาบู่นึ่งซีอิ๊วครับราคา510บาทเหมือนกันรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มหอมซีอิ๊วเบาๆเข้าถึงความหวานของเนื้อปลาได้อย่างดีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาหารอื่นๆอีกมากมายเป็นร้านเปิดใหม่ก็จริงแต่ว่าคุณภาพและรสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับมาสัมผัสบรรยากาศดีๆและอาหารอร่อยๆพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่ร้านลมดีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มครัวปิดเวลา4ทุ่มนะครับหยุดทุกวันพุธข้อมูลและรายละเอียดโปรโมชั่นสุดคุ้มเพิ่มเติมติดตามได้ที่เพจนี้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ